นโดยบริษัททิพยประกันชีวิตจำกัดมหาชนพลังที่เคียงข้างคุณตลอดไปทอสทำให้คนไทยมีบ้านเยนนี่ปีโป้เจนไหนยังไงก็ปีโป้ปีโป้อร่อยได้หลากอารมณ์เบสรองพื้นเมอริสก้าเนื้อครีมเปลี่ยนสีตามผิวผู้ใช้คุมมันพร้อมช่วยบำรุง59 บาทที่ 7-Eleven ยาดมตราอินโนมีน้ำมันจากเปลือกมะนาวฝรั่งบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดมีจำหน่ายที่ร้านขายยาทั่วไปสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ Zap Today นะจ๊ะใช่ครับนั่นแหละตั้งใจฆ่าชัดๆไปดูคลิปกันค่ะไปค่ะอุ้ยบาปกรรมมากเลยอ่ะจอดอุ้ยแต่ว่าเนียนมากเลยอ่ะคนต้องกับพี่เนี่ยค่ะถ้าเต๋อดูเผินๆน่ะเหมือนยังไงเกี่ยวกันไหมมันก็เหมือนแค่ใช่คือเหมือนขับเข้ามาใกล้ๆกันแล้วอะไรสักอย่างน่าจะไปเกี่ยวกันสักนิดหนึ่งแล้วก็เลยสะดุดล้มไปแต่ไม่ใช่แล้วเมื่อกี้เราขยายภาพให้เห็นในวงกลมสีแดงแล้วคุณผู้ชมดูชัดๆชัดๆนั่นคือขาถีบนะฮะถีบแฮนด์ของพี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างที่กำลังขี่อยู่อันนี้ชัดเจนเลยนะคะคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้ค่ะเกิดขึ้นบนสะพานต่างระดับตลาดภูค่ะเชื่อว่าใครที่ดูครั้งแรกก็เข้าใจเหมือนเรานี่แหละอุบัติเหตุเกี่ยวกันแต่สุดท้ายกล้องหน้ารถนี่แหละกลายเป็นหลักฐานคุณผู้ชมโอ้โหคือให้เห็นเลยนะว่านี่คือเหตุทำร้ายร่างกายกันเลยนะเพราะว่าใช้เท้าถีบแฮนด์รถพี่วินจนล้มลงตอนนี้พอเห็นคลิปนี้นะคะญาติผู้บาดเจ็บเนี่ยได้เข้าแจ้งความไปแล้วล่ะที่สน.ตลาดภูค่ะซึ่งตำรวจกำลังเร่งติดตามผู้ก่อเหตุนะคะเบื้องต้นเตรียมแจ้งข้อหาละขับรถเฉี่ยวชนจนเป็นเหตุให้คู่กรณีได้รับบาดเจ็บเขาบอกว่าส่วนข้อหาอื่นๆเนี่ยขอดูพยานหลักฐานเพิ่มเติมนะคะซึ่งเหตุการณ์นี้นะมีคนเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์เยอะมากเลยคุณผู้ชมเขาบอกว่าถ้าพี่คนที่ถีบเนี่ยตั้งใจนะเป็นความตั้งใจที่โหดร้ายมากขอให้ตำรวจแจ้งข้อหาหนักๆเลยเพราะว่าพฤติการแบบนี้ทำให้ถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยนะคือมันอาจจะต้องมีมูลเหตุก่อนหน้านี้หรือเปล่ามันมีสองอย่างอะเจตนาฆ่าได้เลยนะเดี๋ยวนี้คนเราทำร้ายร่างกายกันโดยที่ไม่รู้จักกันเยอะไงเต๋อเห็นไหมคนเมาที่เราเล่าให้ฟังคนเมาอยู่ดีก็ไปเอาหมวกกันน็อกตีเขาทั้งที่ไม่รู้จักกันนะไม่มีเหตุอาจจะแบบมาถึงแล้วสติไม่ค่อยดีหมั่นไส้ถีบแฮนไปหรือกรณีนี้คือเป็นคู่อริหรือว่าไปมีการด่าทอกันมาก่อนหน้านี้อาจจะมีเหตุมาก่อนหน้านี้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมปาดหน้ากันอะไรแบบนี้แล้วก็ด่าแบบทำไมรู้จักไม่พ่อฉันเป็นใครอะไรเงี้ยกันมาก่อนหรือเปล่าเออมันก็เลยเกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแต่ยังไงก็แล้วแต่ทะเบียนเห็นชัดไหมได้อยู่เหมือนกันนะอยากให้ตามตัวชัดอยู่อยากให้ตามตัวจับไม่ได้แล้วถามสิเหตุผลทำไปเพื่ออะไรแล้วถ้าเกิดว่าเขาถึงขั้นเสียชีวิตขึ้นมาคุณจะรู้สึกผิดไหมหรือว่ายังไงกันเนาะนะความรุนแรงบนท้องถนนก็ยังเป็นเรื่องที่พบเจอได้ทุกวันนะครับผมแล้วรายการเราก็พยายามจะรณรงค์ให้ใจเย็นๆอ่ะเวลาใช้รถใช้ถนนเพราะว่าเราใช้ร่วมกันอ่ะบางทีมันอาจจะทำไม่ถูกใจกันหมดหรอกมันอาจจะมีปาดหน้ากันบ้างอาจจะยิงผิดจังหวะบ้างเบรกผิดจังหวะบ้างแต่เราเชื่ออะไรรู้ป่ะเมื่อก่อนเนี่ยเหตุการณ์แบบนี้น่าจะเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งแหละแต่โซเชียลมันไม่กระจายไงแล้วกล้องหน้ารถมันไม่ได้เยอะเหมือนทุกวันนี้ถูกต้องเดี๋ยวนี้เหมือนเราเห็นเยอะแบบเฮ้ยเหตุการณ์มันเกิดเหรอจริงๆชมพู่ว่ามันมีมานานแล้วล่ะแต่ว่าพอกล้องหน้ารถมันเห็นมีการแชร์ในโลกโซเชียลมันเลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่ากลัวจังเลยมาเห็นเยอะจังเลยเราต้องใจเย็นๆกับตัวเองต้องไม่ประมาทกับตัวเองมีความคืบหน้าเดี๋ยวเราจะมาเล่าต่อละกันนะครับสำหรับเหตุนี้หรือว่ากรณีนี้แต่เมื่อกี้พูดถึงเรื่องของเทคโนโลยีนี่ก็เข้าทางเรื่องนี้เหมือนกันงงแต่ว่าอันนี้เนี่ยไม่รู้ว่าเขาเห็นอนาคตหรือว่ายังไงคือเขาไปถ่ายภาพนะใช้กล้องมือถือนี่แหละถ่ายภาพวิวแต่บังเอิญไปเก็บภาพอย่างอื่นได้อ่ะเดี๋ยวไปดูคลิปฮะภาพอะไรเสียวหรือเปล่าเสียวแน่นอนจ้ะหรอหรออุ้ย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 รถส้มกันไหมอุ้ยเครื่องดับเลยเหาะก็ได้เฮ้ยทำไมคลิปมันถึงเล่นเร็วอ่ะมันไม่ถึงไม่แพนจังเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วคือคนถ่ายเนี่ยเขาหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายวิวนะครับผมแล้วปรากฏว่ากล้องเนี่ยก็แพนลงมาที่ถนนแล้วก็ไปจับอยู่ที่แท็กซี่คันสีเหลืองพอดีนะฮะแล้วปรากฏว่าเขาเนี่ยถ่ายท้องฟ้าในช่วงค่ำคืน
ไม่ได้ตั้งใจเลยว่าจะมาถ่ายอุบัติเหตุที่มันเกิดขึ้นแต่ว่าพอไปจับภาพบนทางด่วนที่มีรถขับผ่านไปมาเนี่ยนะครับแท็กซี่คันสีเหลืองที่เห็นเนี่ยวิ่งมาด้วยความเร็วไม่กี่วินาทีเองแท็กซี่คันนั้นนี้คันดังกล่าวเนี่ยนะฮะก็พุ่งชนเข้ากับท้ายรถเก๋งสีขาวที่จอดอยู่กระบะทึบตามมาติดๆเลยเบรกไม่ทันชนเข้าด้านท้ายอย่างเต็มแรงนะครับทำให้แท็กซี่เนี่ยกระเด็นไปชนซ้ำกับคันหน้ารวมแล้วอุบัติเหตุครั้งนี้รถชนกัน5คันพร้อมๆกันซึ่งต้องบอกว่าอย่างนี้นี่คือไม่ใช่ภาพจากกล้องวงจรปิดหรืออะไรนะฮะคือพี่คนถ่ายเนี่ยเขาถ่ายท้องฟ้ายามค่ำคืนเป็นคนโรแมนติกถ่ายวิวท้องฟ้ายามค่ำคืนอยู่แล้วมันแผ่ลงมาบนถนนพอดีกำลังจะเอาไปใส่กับเพลงเพราะฉันเพิ่งบอกรักไปเป็นดาวอะไรประมาณนั้นอะไรแบบนั้นอยู่ดีๆจังหวะมันได้อ่ะคุณขาคือแผ่ลงมาพอดีทิ้วลงมาพอดีนะครับแล้วก็ไปเจอกับเนี่ยรถแท็กซี่คันสีเหลืองแล้วใครจะไปรู้ว่าจะไปชนแล้วก็ชนแล้วก็ชนแล้วก็ชนอีกห้าคันรวดวิเคราะห์วิเคราะห์กันซิว่ามันเกิดเหตุจากอะไรแท็กซี่น่าจะแบบมาเร็วเกินไปไหมเต๋อน่าจะมาเร็วเกินไปแล้วก็เบรกไม่ทันเพราะว่าอยู่เลนขวาสุดนะฮะซึ่งมันเป็นเลนที่ใช้ความเร็วสูงอยู่แล้วนะฮะซึ่งพี่กระบะเนี่ยเดาว่านะคิดว่าอาจจะเห็นแล้วล่ะแต่ก็เริ่มเปลี่ยนพยายามเบี่ยงเลนแล้วแต่ก็ไม่ทันอยู่ดีไม่ทันแล้วที่เหลือก็มาก็ไม่ทันเหมือนกันนะฮะก็เลยเกิดอุบัติเหตุชนกัน5คันรวดเลยนะฮะค่ะคลิปเนี่ยถูกโพสต์ออกไปนะครับผมแล้วก็มีคนมาแซวเจ้าของคลิปกันเยอะเลยบอกว่าโอ้โหไม่น่าจะเป็นได้นะฮะคือไม่ได้อึ้งรถชนนะอึ้งว่าพี่รู้ได้ไงนะว่าอุบัติเหตุมันจะเกิดขึ้นนะฮะบางคนก็บอกว่าถือกล้องเหมือนรอรู้อนาคตนะฮะแล้วบางคนก็บอกว่าอย่างเงี้ยโอ้โหพี่ประกันต้องขอบคุณพี่เลยประกันทำงานสบายเลยถูกต้องว่าใครผิดใครถูกเพราะว่าจริงๆตามหลักก็คือใครชนใครใครชนใครใครเด้งไปโดนใครแต่เนี้ยพี่แท็กซี่อ่ะจากข้างหลัง1คันเอียงมาเด้งไปโดนคันนั้นอีก2คันนะไม่รู้รับผิดชอบกี่คันโอ้โหแล้วขับแท็กซี่อ่ะเต๋อเอ้ยโอ้รับผิดชอบกันยังไงเนี่ยนะฮะพี่เค้ายังไงเค้ารู้เหตุการณ์ล่วงหน้าเหรอมาดูดวงให้หน่อยสิพี่จ๋าเพราะว่าจริงๆภาพที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยก็อย่างที่บอกนะครับว่ามันเป็นภาพที่มันเป็นช่วงเกิดเหตุแล้วมันจะมีภาพก่อนที่เหตุมันจะเกิดเนี่ยมันอยู่บนท้องฟ้าอยู่เขาค่อยๆถ่ายจากท้องฟ้าแล้วก็ค่อยๆทิ้วลงมาจริงคลิปมันยาวกว่านี้ใช่ไหมยาวกว่านี้ยาวกว่านี้แล้วตัดมาเฉพาะช่วงที่ชนเลยตัดมาเฉพาะช่วงที่เกิดอุบัติเหตุเลยนะถูกต้องนะเห็นไหมกล้องเขาเรียกว่าจากมือถือเอ่ยจากหน้ารถเอ่ยจากวงจรปิดกันแล้วแต่เดี๋ยวนี้มันก็เป็นหลักฐานในเรื่องของคดีได้มันก็ได้เห็นเหตุการณ์นะเนาะไม่ใช่เฉพาะเรื่องของการจราจรเท่านั้นนะทุกๆอย่างเลยอย่างเมื่อวานในกรณีที่เมาแล้วไปยืนกลางหน้าร้านแล้วก็ทำร้ายคนอื่นอย่างเงี้ยคือตอนนี้ทำอะไรก็แล้วแต่พึงระลึกเอาไว้เสมอเลยว่ากล้องเนี่ยมันอยู่รอบตัวเราไปหมดจริงวันนั้นผมไปแอบตดแล้วยังไงแล้วกล้องมันมีเสียงพอดีก็บางกล้องมีเสียงได้ก็เหมือนกล้องวงจรปิดบ้านก็ได้ยินเสียงมันมีไมค์ใช่ไหมใช่ใช่เขาโทรมาเลยว่าไงตดเหรอใครอ่ะแฟนเหรอคนแถวบ้านตดที่บ้านใช่ไหมตดที่บ้านแล้วก็กล้องวงจรปิดที่บ้านจับได้คนที่ไปยุโรปด้วยกันนานเขาก็เลยพอเขายุโรปอีกละเขารู้หรือยังว่าเราแอบชอบคนในช่องเราอยู่เนี่ยไม่มีนะฮะผู้ประกาศข่าวพอดีคือเขาอ่านข่าวทุกต้นชั่วโมงก็เลยจำชื่อเขาได้ครับยังไม่ได้พูดเลยว่าผู้ประกาศข่าวไม่ได้ร้อนตัวอะไรเลยนะครับผมดิฉันไม่ผิดนะดิฉันยังไม่ได้บอกเลยนะว่าเป็นผู้ประกาศข่าวสาวในช่องเราหรืออะไรแล้วที่เต๋อชอบไม่ได้พูดขยี้เละมากเลยเขาพูดเองนะไม่เจอพอดีทุกต้นชั่วโมงก็เลยจำชื่อได้ไปขยี้ทุกต้นชั่วโมงอีกรู้แล้วชื่ออะไรคะหน่อยแน่หน่อยแน่แหมพ่อบ้านใจกล้าแหมกล้าพูดชื่อด้วยเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆไปเล่นเกมกันต่อดีกว่าไหนๆอารมณ์ดีละคุณชอบทายชื่อทายเกมอะไรเงี้ยชอบมากเลยคุณมาทายหน่อยสิไหนๆไปต่างประเทศบ่อยครับคุณต้องเห็นถนนแบบเยอะแยะมากมายในต่างประเทศคุณมาทายสิว่าคลิปที่เห็นอยู่เนี้ยเป็นของประเทศอะไรคะนี่โอ้คลิปนี้เหรอผมว่าน่าจะเป็นดูตัวหนังสือดูอะไรดีๆดูไบมาเลอะไรอย่างเงี้ยเหรอสิงคโปร์ดูไบอะดูไบสิงคโปร์อะไรประมาณเนี้ยผมว่านะแต่ดูไบปะดูไบประเทศไทยนี่แหละประเทศไทยเหรอประเทศไทยตอนแรกนะจริงตอนได้ข้อมูลมาตอนแรกนะแล้วดูตัวหนังสือที่ตรงพื้นน่ะที่เขียนว่าเป็นช่องจักรยานยนต์ใช่ปะเฮ้ยผมอ๋อฉันอ่านเป็นญี่ปุ่นด้วยซ้ำเหมือนเกาหลีญี่ปุ่นน่ะอ๋อเออคุณพระ
ดีใจมากนี่คือกรุงเทพเหรอฮะนี่คือกรุงเทพในช่วงที่มีการประชุมเอเปกค่ะคุณ What How Oh my God OMG นี่มันสวยงามเกินไปแล้วทางม้าลายบ้านเราเห็นชัดอย่างนี้ได้ด้วยหรอเออโหนี่ต้องแซวกันสักนิดนึงนะคะคือสวยเหลือเชื่อไปไหมผู้ใช้ TikTok เอามาโพสต์ไปเลยนะบอกว่าภาพมุมสูงเผยให้เห็นถนนกรุงเทพดูสะอาดตาผิดแปลกไปจากเดิมสีบริเวณทางม้าลายทาเห็นชัดแจ๋วเลยบริเวณทางเท้าก็ไม่มีสายไฟระโยงระยางสังเกตดูซึ่งมีการปรับปรุงถนนดังกล่าวเพื่อต้อนรับการประชุมเอเปก2022ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดอยู่ตอนนี้เนี่ยแหละค่ะโอ้ยคนเข้ามาคอมเมนต์เพียบเลยแว็บแรกเขาบอกว่าช่องจอดจักรยานยนต์เนี่ยอย่างที่แรกเห็นตอนแรกอ่ะครับจอยอยอ่ะจอยอยอจอยอยอฉันมองเป็นซุปกิมจิซุปกิมจิเลยอ่ะคือเป็นเหมือนภาษาเกาหลีเลยหัวไงใช่ใช่ใช่แล้วมีว่าเออหวังจบว่าเอเปกแล้วเนี่ยทางม้าลายยังอยู่นะครับมีคนมาแซวนี่เมืองไทยแน่นะวิเออหลายคนบอกว่าโปรดมาประชุมที่เส้นทางผมด้วยเขตพระราม2ต้องการตัวด่วนพระราม2พระราม3นะฮะแล้วก็อีกหลายจุดเลยอยากจะให้ไปประชุมเอเปกแถวๆนั้นนะครับเส้นถนนชัดแจ๋วทางม้าลายเห็นชัดเด่นยอดมากสายไฟไม่ระโยงระยางถนนดูสวยงามเป็นระเบียบเอ้าทำได้นี่นาทำได้สิตกใจหมดเลยทำได้ถ้ามีประชุมเอเปกเลยได้เห็นเออใช่อยากเห็นอีกในกรุงเทพอยากเห็นทุกที่เลยเออใช่อยากให้มาประชุมกันบ่อยๆอยากให้มาประชุมทุกส่วนแล้วก็ประชุมกันในหลายๆจุดด้วยเออของเมืองโดยเฉพาะแถวพระราม2เอาเนี่ยเราเคยเถียงกันหลายทีใช่ป่ะเวลาเราอ่านข่าวเรื่องอุบัติเหตุทางม้าลายอ่ะเพราะมันเห็นไม่ชัดก่อนหน้านี้เราเคยถามว่าจะต้องทำยังไงดีให้มันเห็นชัดเราไม่เห็นทางม้าลายทาสีแดงเพราะปกติแล้วมันก็จะเป็นแค่ขีดขาวใช่ไหมบางทีก็จะมีดำบ้างจางๆถูกต้องหรือไม่ก็เป็นแค่ขาวแล้วก็ที่เหลือก็สีพื้นถนนเลยเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งครับผมแต่เนี้ยสีแดงเป็นปื้นเลยขับรถมาไกลๆยังไงก็ต้องเห็นนะใช่ต้องชะลอละโอ้หลังจากนี้เอาแบบนี้ครับเอาอย่างนี้นี่ไม่รู้จะบอกว่ายังไงเออมันดีเนาะอยากจะบอกว่าดีใจค่ะท่านดีใจในฐานะแต่ในใจหนึ่งก็รู้สึกว่าอ้าวก็ทำได้นี่เอาอีกแม้จะเป็นมุกตลกเวลาตบหนึ่งมุกนะเอาอีกนะคะเอาอีกนะฮะมาประชุมกันอีกเยอะๆนะครับผมบ้านเมืองเราจะได้สวยงามแบบนี้ถูกต้องนะฮะเรื่องต่อไปอ้าวคราวนี้ต่อมาอีกหนึ่งเรื่องนะครับผมคราวนี้จะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่ประเทศจีนเป็นเรื่องของน้องหมาอีกแล้วเป็นเรื่องของน้องหมาที่ไปนอนบนรางรถไฟเอาอย่าไปนอนนะเพราะว่ามันเขาถือกันนะเพราะว่ามันเป็นรางฮะใช่มันเป็นรางรถไฟมันเป็นรางรถไฟเออพยายามตามอยู่ขอโทษใช่ขอโทษเล่นมุกแล้วไม่ได้นัดหน้าเหลือเลยโอเคจ้าจ้าเออมันเป็นรางอย่าไปนอนอย่าเป็นมันนะฮะไม่ว่าจะเป็นรางรถไฟหรือว่ารางอะไรก็แล้วแต่นะครับผมไม่รู้ว่าไปง่วงมาจากไหนแต่ว่าสุดท้ายรถไฟเนี่ยมานะแต่ไม่รู้ว่าน้องตื่นตอนไหนเอาเดี๋ยวให้ไปดูคลิปกันครับเฮ้ยเนี่ยน้องเขาก็ไปนอนอยู่ตรงกลางรางรางรถไฟนะครับผมแล้วปรากฏว่าคือมีคนตะโกนเรียกตั้งแต่รถไฟมาแล้วล่ะว่าให้น้องเนี่ยออกมาซึ่งน้องก็ไม่ออกตะโกนเรียกเท่าไหร่ก็ไม่ตื่นนะฮะปรากฏว่าสุดท้ายรถไฟก็วิ่งมาผ่านพอดีแต่ว่าน้องอ่ะนอนอยู่ตรงกลางรางพอดีก็เลยทำให้น้องอ่ะรอดชีวิตไปโอ้ใจเสียไปแล้วนะลูกน่าจะแบบไม่แล้วคือยังไงอ่ะเสียงมันคงดังมากอ่ะหน้าน้องอ่ะคือแบบเหมือนแบบเฮ้ยออกดีป่าววะเฮ้ยออกดีไหมออกดีไหมเฮ้ยจะออกดีไหมซึ่งดีมากว่าต้องใช้คำว่าเดชะบุญน้องไม่ออกมาเออโอ้โหนี่คือเสียงมันคงแบบหลอนอยู่ในหูน้องสักพักเลยนะเพราะหมามันกลัวเสียงเลยดังๆนะแล้วน้องน่ารักด้วยอ่ะแล้วเดินลงมางงๆเลยขายังเปี้ยอยู่เลยอ่ะอะไรกันเนี่ยนี่ฉันคือผู้รอดชีวิตหรอสุดท้ายถ้าง่วงก็ไปหาที่นอนที่อื่นนะหนูหินมันอาจจะเย็นน่ะโอ้ตรงนั้นน่ะมันอาจจะร่มพอดีใช่ๆๆเพราะว่ารู้สึกว่าน่าจะเป็นเหมือนในสถานีหรือเปล่าเป็นสถานีพักเพราะเห็นมีเสาแล้วก็มีเขาเรียกว่าร่มเงาอยู่ร่มเงาไม่ร้อนเนาะถ้าตอนกลางแจ้งน่าจะไม่ไหวอะรางรถไฟมันร้อนจัด
ไอ้หนูเอ้ยแต่มันเดายากอะเนาะหมาก็ชอบหาที่นอนแปลกๆใช่นอนข้างตุ่มมั่งไปนอนในโคลนมั่งนอนในน้ำมั่งบางทีก็คลายร้อนหาที่คลายร้อนนะเนาะหาที่แปลกๆนอนถูกต้องอดีตที่รอดชีวิตนะลูกนะครับเป็นคลิปมาให้ได้เราเสียวกันนะจ๊ะอ่ะไปเรื่องต่อไปเมื่อวานนี้อยู่กับเต๋อนี่แหละสองคนแล้วเราก็นัดกันในเบรกที่สองของรายการว่าเราจะคุยกับพี่เบนคนในครอบครัวของแม่นกน้อยตัวตึงระยองอ่ะเกี่ยวกับเรื่องอัลบั้มชุดใหม่เห็นไปแก้บนกันเพลงจะไปแก้บนแก้บนน่ะไปแก้บนมาแล้วด้วยแก้มาแล้วล่ะแล้วจะรู้สึกผลงานเพลงชุดใหม่เนี่ยจะเป็นยังไงจะได้ฟังเพลงแบบแนวฮิปฮอปเก๋ๆแน่เลยเพราะแกแบบเป็นสไตล์นั้นอ่ะเนาะพอเราจะเข้าเบรก2จะสัมภาษณ์เอาติดต่อไม่ได้ซะงั้นเพราะเกิดเหตุแม่นกน้อยหนีออกจากบ้านเราก็เลยไปหาข้อมูลมาเพิ่มเติมทำไมล่ะเกิดอะไรขึ้นทำไมแม่ก็ต้องหนีออกจากบ้านนะคะก็ติดต่อครอบครัวถูกต้องของคุณนกน้อยกลับไปใช่ค่ะว่าเกิดไปที่เมื่อวานที่คุณนกน้อยออกจากบ้านไปเนี่ยมันเกิดเหตุอะไรขึ้นใช่ค่ะดูคลิปตามด้วยแล้วกันเนาะอันนี้คือคลิปที่ไปแก้บนที่ระยองนะคะเขาก็ไปแก้บนเรื่องของการทำเพลงแล้วล่ะซึ่งคุณแม่อันนี้เราได้ข้อมูลจากคุณแม่ของคุณนกน้อยนะคะเล่าว่าเขาพาลูกมาบำบัดแล้วก็พาตัวกลับมาอยู่ที่บ้านแต่อาการน่ะก็ไม่ได้ดีขึ้นมากนะยาก็ไม่ยอมกินและอารมณ์มาขึ้นๆลงๆ คุ้มดีคุ้มร้ายแล้วคอยระแวงคนในบ้านว่าจะขโมยเงินซึ่งก่อนหน้านี้นะคะมีเงินค่าจ้างรีวิวสินค้านะ 2,500 บาท คุณแม่ก็เลยให้พี่นุ้งน้อยใน 1,000 บาทและอีก 1,500 บาทเนี่ยเก็บเอาไว้ซื้ออาหารแต่พี่นุ้งน้อยเจ้าตัวเนี่ยคิดว่าเงินรีวิวไม่ใช่เท่านี้นะไม่ใช่พันนึงไม่ใช่ 2,500 มันต้องเป็นหลักแสนแน่ๆเลยคนในบ้านเนี่ยต้องขโมยเงินมีความเข้าใจแบบนั้นนะคะแล้วล่าสุดก็ลูกสาวเนี่ยไปรู้จักแล้วก็ไปเที่ยวกับนายเออันนี้คือเป็นนามสมมุตินะแล้วก็หนีไประหว่างทางเพราะโมโหที่นายเอเนี่ยห้ามให้ดื่มเหล้าแล้วก็ล่าสุดเนี่ยนะคะอัปเดตล่าสุดนี่คือยังไม่กลับบ้านเลยนะคะซึ่งคาดว่าน่าจะไปใช้ชีวิตอยู่ที่ระยองแล้วก็ตีกลองหากินอีกเหมือนเดิมเขาบอกว่าตอนนี้แล้วจะไปตามลูกกลับมารับมาอีกไหมคุณแม่พี่นกน้อยบอกว่าไม่กล้าแล้วค่ะกลัวเพราะว่ารอบเนี้ยที่พากลับมาเนี่ยยาไม่กินแล้วก็มีอาการแบบว่าด่ากราดคนทั้งบ้านเลยส่วนอีกคนนึงก็คือคุณพัชรีหรือคุณเบนเนี่ยนะคะน้องสาวก็บอกว่าหลังจากพี่สาวกลับมาจากบำบัดเนี่ยก็มีงานรีวิวเข้ามาเยอะมากๆเลยอย่างที่เห็นคลิปเมื่อกี้เนี่ยมีไปถ่ายตามซูเปอร์มั่งล่ะแล้วก็มีการแต่งหน้าทำผมถ่ายคลิปมั่งล่ะเขาบอกซึ่งเจ้าตัวก็ทำงานปกตินะเนี่ยตอนที่ถ่ายอย่างเงี้ยก็มีอารมณ์ฉุนเฉียวบ้างจนหลังๆพอมาคลุกคลีกับนายเอเนี่ยเขาบอกพฤติกรรมเริ่มเปลี่ยนไปอารมณ์รุนแรงขึ้นมีขึ้นมึงขึ้นกูแล้วก็เริ่มระแวงหาว่าโดนโกงค่ารีวิวหาว่าได้หลักแสนแต่บอกทำไมได้หลักพันอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าซึ่งทางครอบครัวปฏิเสธตอนนี้นะว่าไม่เป็นความจริงในเรื่องของเงินนะคะได้มาประมาณนี้จริงๆเวลาเขาแต่งเขาก็สวยอยู่นะอ๋อใช่อยากให้เขาหายดีจังเลยเรื่องนี้มันพูดยากเหมือนกันนะเพราะว่าจริงๆแล้วพอครอบครัวออกมาออกประกาศคือประกาศออกมาเองว่าคงจะไม่ได้รับกลับมาแล้วก็รับกลับมาเพื่อพาไปรักษาตัวต่อแล้วอ่ะเราก็รู้สึกเสียวแทนเนาะแล้วก็สงสารแทนเพราะอะไรรู้ป่ะเราเข้าใจครอบครัวส่วนหนึ่งเหมือนกันนะเพราะว่าเราอะเคยอยู่ใกล้ชิดกับคนที่อารมณ์ขึ้นลงมันน่ากลัวนะเต๋อเราไม่รู้ว่าเขาจะทำร้ายเราเมื่อไหร่อะและยิ่งถ้าเกิดว่าเขาอารมณ์ฉุนเฉียวแล้วเริ่มขึ้นมึงขึ้นกูแล้วก็แบบอาจจะมีแบบเดี๋ยวเธอจะแทงเลยหรือจะตีเลยอะไรเงี้ยถ้ามีคำพูดพวกนี้ขึ้นมาเป็นเราก็กลัวกลัวว่าวันนึงมันจะเกิดเหตุการณ์ขึ้นตามคำพูดจริงๆการเซฟชีวิตตัวเองไว้ก็ไม่ผิดแต่ทีเนี้ยเราจะให้สังคมช่วยยังไงดีล่ะอย่างน้อยมันก็ต้องบำบัดให้เสร็จอะเนาะใช่ไม่อยู่บ้านไม่ได้ก็ไปอยู่ที่หน่วยรักษาแล้วก็อย่างน้อยก็ต้องเป็นสถานบำบัดอะไรบางอย่างที่จะต้องมีการควบคุมเอาไว้เอาไว้นะฮะไม่กินยาขาดกินยาไม่ได้ก็ต้องฉีดยาหรือก็ต้องช่วยทางเข้าทางสายน้ำเกลือหรืออะไรก็ว่ากันไปคือพี่ก็มีความสามารถเอาจริงๆเนี่ยยังคาดหวังเลยนะว่าอัลบั้มเพลงเขาจะเป็นยังไงอยากฟังเพลงแรกที่มันเป็นเพลงแรกจริงๆของพี่เขาน่าจะเป็นเพลงชื่อเพลงทีโพระยองพี่โพระยองเทตาปาตาทีโพทีโพทีพาตาตาเพตาเพตาโพตาตาเดิมเพราะจังหวะที่จะกุยตาพูดตาเล่ตาละฮัตตาเบรย์แบทตาเบรย์นี่คุณฟังคลิปเขาตลอดอันนี้เป็นเพลงแนวญี่ปุ่นที่เขาร้องไว้มันมีหลายจังหวะมากไม่แต่ว่าอันนี้ด้วยคือต้องบอกว่าถ้าพี่นกน้อยดูอยู่หรือว่าใครก็แล้วแต่ที่เป็นแฟนของพี่นกน้อยดูอยู่เนี่ยนะฮะหรือว่าตัวตึงระยองดูอยู่นี่ก็ต้องบอกว่าเราสองคนนี้ก็เป็นแฟนคลับนะครับผมซึ่งจริงๆแล้วก็ยังคาดหวังว่าถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้พี่นกน้อยรักษาเรื่องของ
อารมณ์อ่ะเนาะอารมณ์แล้วก็อาการที่เป็นอยู่ว่าเราชื่นชมแต่ก็แอบเป็นห่วงแหละแล้วก็กลัวว่าจะเกิดเหตุการณ์ซ้ำก็คือเอามีดไปทำร้ายนักท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยนะคะช่วยกันก็แล้วกันขอให้เรื่องราวจบด้วยดีค่ะครับผมอ่ะมาต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องฮะเรื่องของการสั่งอาหารออนไลน์ในยุคนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องธรรมดาแล้วไม่ใช่เรื่องไกลตัวแล้วบางทียอมนะค่าส่งแพงๆแต่อยากกินน่ะเคยเป็นไหมเต๋อไกลๆก็ยอมอยากกับมันยากแล้วน้องชายบอกว่าค่าส่งแพงกว่าค่าของอีกนะพี่เอาวะเนี่ยใช้บริการบางทีอาจจะเป็นแค่แบบว่าส้มตำจากร้านนี้แต่ว่ามันต้องร้านนี้เท่านั้นน่ะหรือกระเพาะปลาจากที่นี่ข้าวหน้าไก่จากที่นี่เท่านั้นอย่างเงี้ยแล้วมันไม่ได้ขับรถเข้าไปอ่ะซึ่งค่าส่งแพงกว่าค่าอาหารใช่เออก็ยอมใช่ไหมแล้วอย่างนี้คือคนส่งเขายังไงคะมีไรเดอร์เนี่ยมีก็มีออเดอร์มาเนี่ยแหละนะฮะซึ่งปรากฏว่ามารับอาหารเสร็จเรียบร้อยก็ไปส่งอาหารแต่ว่าคนที่สั่งอาหารเนี่ยเป็นชาวต่างชาตินะครับสั่งอาหารมา500กว่าบาทพอพี่ไรเดอร์ไปส่งไม่รับไม่ออกมาเปิดประตูลุงไรเดอร์คนนี้เศร้าเลยฮะอ้าวแต่ว่ามีคลิปด้วยเดี๋ยวให้ไปดูกันครับเดี๋ยวหนูจ่ายให้ก็ได้ ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวพี่ส่งเลขบัญชีมาเลยนะลองดูโอเคคือคนที่ถ่ายคลิปไว้เนี่ยไม่ใช่พี่ไรเดอร์นะฮะคือเป็นพี่คนอยู่ข้างบ้านก็โพสต์คลิปพี่ไรเดอร์คนนี้เอาไว้ว่าถูกลูกค้าเบี้ยวไม่ยอมออกมารับอาหารที่สั่งเอาไว้สั่งมาราคา500บาทแล้วสุดท้ายพี่คนที่ถ่ายคลิปเนี่ยก็สงสารก็เลยยอมควักเงินจ่ายให้เองแล้วก็ระบุข้อความว่าสงสารคุณลุงไรเดอร์ที่ต้องมาเจออะไรแบบนี้แล้วก็ระบุเพิ่มเติมว่าฝรั่งข้างบ้านเนี่ยสั่งอาหารอินเดีย500กว่าบาทแล้วก็ไม่รับเคาะประตูก็ไม่ออกมาสงสารพี่ไรเดอร์มากนะครับผมเขาก็จะร้องไห้แล้วล่ะเพราะต้องเสียเงินเองเคลมก็ไม่ได้จนเราต้องยอมจ่ายให้แกฝรั่งก็ทำเกินไปเขานอนอยู่ข้างในแต่ก็ไม่ยอมออกมาจ่ายหลังจากคลิปนี้ถูกโพสต์ออกไปเนี่ยคนก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเยอะนะฮะส่วนมากก็เห็นใจพี่ไรเดอร์แหละที่ต้องมาเจอเหตุการณ์แบบนี้รวมทั้งชื่นชมสาวเจ้าของโพสต์ขณะเดียวกันก็มองว่ามันน่าจะต้องมีการปรับปรุงระบบใหม่หรือเปล่าเพื่อป้องกันลูกค้าที่เบี้ยวแบบนี้เพราะว่าสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันเดี๋ยวนี้มันจะมีจ่ายที่หน้างานหรือว่าจ่ายที่หน้าบ้านอย่างเงี้ยหรือว่าสั่งหักบัตรผ่านเครดิตหรือซื้อเครดิตเก็บเอาไว้ในแอปพลิเคชันแล้วก็หักผ่านไปอันเนี้ยเห็นด้วยจริงๆอ่ะควรจะมีระบบที่เก็บเงินไว้ในนั้นก่อนให้รู้ว่ามียอดตัดถ้าคุณจากสั่งเล่นๆคุณมีเงินอยู่ในนั้น 2,000 อยากสั่งเล่นๆสั่งสิฉันไปส่งแล้วคุณไม่เอาอ่ะตัดไปแล้วจ้ะมันมีหลักฐานถูกไหมคุณจะเอาไปกินพี่ไรเดอร์จะเอาไปทานพี่ไรเดอร์จะเอาไปคืนที่ร้านหรือยังไงก็อ่ะก็เป็นสิทธิ์ของพี่ไรเดอร์เขาละฉันน่ะอยากอ่านตัวหนังสือเขาทุกคำที่เขาพิมพ์ไว้จริงๆเนี่ยแต่คุณผู้ชมอ่านเองก็แล้วกันโดยเฉพาะท่อนสุดท้ายเนี่ยแม่อยากออกไปด่าเองจริงๆสั่งแล้วทำไมไม่เอาแล้วเขาบอกว่าก็นอนอยู่ในบ้านอ่ะเขาบอกก็เห็นในฝรั่งคนนี้ก็นอนอยู่ในบ้านนั่นแหละแต่ไม่ออกมาไม่ออกมาจ่ายตังค์ไม่ออกมาจ่ายตังค์กดเล่นๆอย่างนี้หรอคิดว่าอยากได้แล้วก็แบบอยู่ดีไม่อยากกินแล้วก็ไม่เอาหลังๆเจอเยอะนะล่าสุดดูข่าวที่สั่งข้าวอ่ะ300กว่ากล่องอ่ะแม่ค้าตามสั่งแล้ววางไว้เต็มเลยไม่มาเอาโอ้โหโอ้คนแถวนั้นใจดีช่วยกันก็คือขี่มอเตอร์ไซค์มาช่วยอุดหนุนกันคนละกล่อง2กล่องให้หมดไปใช่โอ้ยแล้วยิ่งเป็นอาหารสดอ่ะมันเสียอยู่แล้วใช่ถูกต้องไม่เอานะจ๊ะมีน่ารักเลยนะคะอ่ะมาดูเรื่องน่ารักดีกว่าเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของพี่คนนึงที่ใจหล่อมากมาสักลายคุณชอบรอยสักไหมคะผมละค่ะเคยชอบสาวมีรอยสักครับอ๋อเหรอใช่คนปัจจุบันมีรอยสักไหมไม่มีไม่มีนะชมพู่เองเนี่ยเป็นคนชอบรอยสักมากครับเป็นคนเสพติดรอยสักเหมือนกันก็คือเขาเรียกว่าถ้าเกิดคนได้ลิ้มลองไปสักครั้งหนึ่งจะติดใจมันก็เหมือนเป็นศิลปะบนร่างกายบนเรือนร่างเราถูกต้องกำลังจะบอกแบบนี้เหมือนกันบางคนมองโอ้ยคนสักเป็นคนที่ใส่ไม่ดีไม่ดีนะเป็นดูโหดร้ายทารุณแต่จริงๆแล้วปัจจุบันถ้ามองเป็นศิลปะเปิดกว้างนะหลายคนเขาก็สักกันโดยเฉพาะพี่คนนี้ติดต่อร้านสักมาบอกว่าอยากสักคำว่าอะไรไปดูกันค่ะคำนี้เลยค่ะหากร่างกายนี้เสียชีวิตกรุณาแจ้ง1666สภากาชาติไทยเพื่อบริจาคอวัยวะทุกส่วนของร่างกายที่ใช้ประโยชน์ได้ The Thai Red Cross Society คำนี้ทักมาเขาบอกว่าถ้าสักแบบนี้เท่าไหร่คนเป็นเจ้าของร้านสักบอกว่าอะไรรู้ป่ะไม่มีค่าใช้จ่ายครับอุ้ยคนที่ถามมาจริงเหรอครับ
ผมชอบและสนับสนุนด้านนี้ครับโอ้น่ารักมากเลยแบบนี้ไม่แย่งกันสักหรอครับพี่เขาบอกดีเลยครับถ้าอยากมาสักก็จะได้สนับสนุนด้านนี้ได้ดียิ่งขึ้นสักฟรีเลยถูกต้องน่ารักมากเพราะโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าสมมุติว่าถ้าจำไม่ผิดนะฮะคือถ้าไปที่สภากาชาติไทยแล้วก็ไประบุว่าหรือว่ามีเจตจำนงแจ้งเจตจำนงว่าต้องการที่จะสละร่างกายในกรณีที่เสียชีวิตแล้วอวัยวะของเรายังใช้งานได้เนี่ยปกติก็จะได้การ์ดใบหนึ่งมาแล้วเราก็ไว้พกติดตัวแต่ว่าถ้าเป็นอันเนี้ยคือก็ใจไปอีกขั้นนึงอ่ะคือยอมสักเลยบอกเลยว่าถ้ามันเกิดเหตุอะไรกับร่างกายแล้วก็พลิกดูตัวเนี่ยหรืออ่ะพี่คนนี้สักที่แขนแต่รู้ไหมว่ามันกลายปุ๊บก็รู้เลยเป็นพอมันเสร็จสมบูรณ์เป็นรอยสักที่เท่อ่ะเฮ้ยมันเห็นแล้วมันแบบใจฟูกับคนที่เป็นเจ้าของรอยสักอ่ะเอ้ยนี่จริงๆแสดงว่ามีหลายคนนะฮะเนี่ยหลายคนมีหลายคนเพราะพี่ช่างสักเขาบอกแล้วว่าเขาสนับสนุนน่าจะมีการแบบสักเป็นหนึ่งคนแล้วก็มีการโพสต์นั่นแหละโพสต์บอกกันเพราะว่าบางทีอ่ะอันเนี้ยบางทีตัวเจ้าของร่างกายอ่ะไปทำเอาไว้มีบัตรก็ตามแต่บางทีญาติพี่น้องไม่รู้พอดีถึงเวลาเขาจะเอาไปบางทีบางคนก็ไม่อนุญาตอะไรเงี้ยใช่ใช่แต่อย่างเงี้ยก็เป็นการการันตีอย่างนึงเหมือนกันนะว่าแบบเฮ้ยอันเนี้ยฉันเต็มใจด้วยตัวของฉันเองอันนี้ระบุไม่มีใครสามารถมาขัดได้บริจาคอวัยวะบริจาคลูกตานะมันเมื่อก่อนมีความเชื่ออย่างนี้หุยไปบริจาคอวัยวะหรอบริจาคตาชาตินี้ชาติหน้าจะตาบอดนะบริจาคนู่นนี่ชาตินี้ชาติหน้าจะไม่สมบูรณ์นะครับผมเปลี่ยนความคิดสมัยถือซะว่าเป็นการช่วยชีวิตใช่พอรู้เปล่าว่าอวัยวะของคนที่สภาพสมบูรณ์แบบเวลาเสียชีวิตไปต่อชีวิตใครได้หลายคนมากๆจริงนี่ยังมีความคิดเลยว่าจะไปทำเหมือนกันเพราะว่าเมื่อก่อนอันนี้ชอบบริจาคเลือดแต่พอหลังๆพอเม็ดเลือดเราไม่ค่อยดีบริจาคไม่ได้เราก็ใช้การทำบุญด้านอื่นแต่ถ้าอย่างเงี้ยถ้าร่างเรามันมีประโยชน์ต่อไปก็เป็นประโยชน์ที่เอื้อกันครับผมนะก็จะได้ช่วยถือว่าเป็นชีวิตที่ต่อชีวิตได้เป็นข่าวที่อยากปลุกให้ตอนนี้คุณชมพู่ได้รอยสักใหม่แล้วอยากได้จริงๆเพราะว่าเป็นคนบ้าทำบุญอยู่แล้วหลังๆยิ่งเราปลงกับชีวิตว่าชีวิตที่เหลือเราจะทำอะไรให้มีประโยชน์เราก็สามารถอยู่แล้วทำได้ใช่นะครับผมอ่ะมาต่ออีกหนึ่งเรื่องคราวนี้เป็นเรื่องไอเดียแจ่มๆนะของคุณครูคุณครูเนี่ยไม่ได้ยินคำว่าแจ่มนานนะจริงเหรอแจ่มๆแจ่มๆเลยเฟี้ยวๆจับจับก็ได้อ่ะไอเดียแจ่มๆจับๆของคุณครูท่านหนึ่งนะครับผมเพราะปกติถ้าเป็นคุณครูเนี่ยก็มักจะเจอกับปัญหานี้ก็คือเด็กไม่ค่อยส่งการบ้านอย่าเพื่อว่าจะเจอกับเด็กๆเลยสามีก็เป็นนะไม่ส่งหรือไม่ทำไม่สมัยเวลาเขาเรียนอ่ะเขาก็เป็นเด็กเกเรเหมือนกันมันคนเกเรไม่ค่อยทำการบ้านส่งใช่นะฮะซึ่งคุณครูคนนี้เนี่ยทีมงานยังช็อกอยู่เลยไม่คิดว่าจะไปทางนั้นคือปกติแล้วก็อย่างที่บอกคุณครูเนี่ยก็จะมีนักเรียนนะครับที่อยู่ในชั้นเรียนที่ทำการบ้านหรือว่าไม่ทำการบ้านมาแล้วก็ไม่ส่งหรือว่าส่งช้าบ้างคุณครูเขาก็เลยหาวิธีที่ทำให้นักเรียนเนี่ยรีบทำการบ้านหรือว่าตั้งใจทำการบ้านแล้วก็รีบส่งการบ้านตามกำหนดวิธีการเป็นยังไงอ่ะไปดูกันครับกับอีกหนึ่งอันค่ะไปเลยค่ะหนึ่งอันนี้ผ่านอีกหนึ่งวิชาสองมือหนึ่งปั๊บแกะเลยได้อะไรคะกระตือรือร้นมากในการส่งงานหมายเลขโอ้ยมือสั่นนะคะลุ้นหนึ่งสองใช่หมายเลขหนึ่งหนึ่งหนึ่งคลิปดังจาก TikTok คลิปนี้นะครับผมเขาแชร์คลิปบรรยากาศสนุกสนุกในห้องเรียนนะฮะที่มีกระดานจับฉลากนะครับรางวัลของเจ้าหนูยอดนักสู้เปิดโอกาสให้เด็กที่ส่งงานก่อนหรือว่าส่งการบ้านก่อนเนี่ยรับสิทธิ์ไปเลือกสลากได้นะครับผมแล้วก็ถ้าหมายตรงกับหมายเลขใดเนี่ยก็จะได้คว้ารางวัลนั้นไปทั้งครูและเพื่อนๆก็ช่วยกันลุ้นตามนะก่อนที่จะได้เฮเพราะว่านักเรียนที่อยู่ในคลิปเนี่ยน้องคนนี้ถูกรางวัลใหญ่เป็นเงิน100บาทก็ได้ไปกินขนมแบบชิวๆนะครับคุณครูเคยละเขาเล่าว่าเคยทำทุกวิถีทางแล้วเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเนี่ยส่งงานนะครับนั่งเฝ้าในห้องเรียนก็เคยก่อนจะได้ไอเดียเนี้ยจับรางวัลเนี่ยนะครับแล้วก็พบว่าได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครองเด็กๆเองด้วยแล้วก็พบว่าหลังจากการทำกิจกรรมนี้เนี่ยนะฮะจับรางวัลมาใช้เนี่ยเด็กๆก็ส่งงานเพิ่มมากขึ้นส
่งเร็วขึ้นจริงๆโอ้นะก็เป็นไอเดียที่ดีนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้นะการเรียนการสอนยุคใหม่เริ่มเปลี่ยนแปลงไปแล้วคุณครูก็เริ่มเข้าใจเด็กมากขึ้นเริ่มมีความทันสมัยเริ่มมีความโซเชียลเข้ามาเริ่มเข้าใจว่าเฮ้ยศูนย์กลางการเรียนรู้ไม่ใช่แค่นักเรียนเปิดหน้า25อ่านไปจนถึงหน้า50ไม่ใช่แบบนั้นการบ้านเอาเป็นตั้งกลับไปอย่างนี้ก็ไม่ได้มีประโยชน์แต่ผมมองว่าก็เป็นสีสันแต่จริงๆถ้าถามว่าเห็นด้วย 100% มั้ยก็อาจจะไม่ได้เห็นด้วย 100% อ่ะนะเพราะว่าคนจะไม่ทำมันก็ไม่ทำอยู่ดีต่อให้มีแรงยั่วก็ตามใช่เนอแล้วรู้สึกว่าวิธีการเรียนรู้หรือว่าสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้อันนี้ผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่สำคัญแต่ว่าอันนี้ก็เป็นหนึ่งในสีสันแล้วนะที่จะทำให้เด็กอยากจะเรียนหรือว่าอยากจะทำการบ้านหรือว่าอยากจะเรียนรู้มากยิ่งขึ้นแต่ถามว่าสนับสนุน 100% ไหมผมมองว่าก็ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ก็โอเคไปอีกหนึ่งทางเป็นสีสันก็แล้วกันในห้องเรียนนะคะเป็นเรื่องราวน่ารักละกันเพราะเด็กสมัยนี้ฉลาดจะตายคุณผู้ชมเหมือนอย่างคลิปต่อไปเนี่ยครับเด็กอะไรฉลาดทำไมรู้ว่าแม่จะทำโทษรู้เลยต้องทำยังไงให้แม่ไม่ทำโทษทำยังไงไปดูคลิปกันค่ะทำอะไรอ่ะทำอะไรแต่คุณแม่ในคลิปเลยเป็นชัดนะเจออย่างเงี้ยก็ทำไม่ลงก็คือลูกนี่นะฮะคือเขากำลังเล่นแล้วเอาขนมมาปาคือบ้านก็เละเทะไปหมดเลยค่ะแล้วลูกทำแบบนี้กลายเป็นชาวเน็ตถูกใจสุดๆเลยค่ะเพราะว่ามีผู้ใช้เนี่ยมาโพสต์นะผู้ใช้ TikTok ท่านนึงมาโพสต์เอาไว้บอกว่าจะลงโทษลูกชายเนื่องจากลูกชายดื้อแล้วก็ซนมากๆเอาขนมมาปาเล่นน่าจะโดนตีมาหลายทีแล้วแหละน่าจะทำบ่อยอ่ะแต่พอลูกทำแบบนี้ตีไม่ลงเลยแม่ระบุในคลิปบอกว่าลูกเอาขนมมาปาเล่นก็เลยถือไม้ขู่ลูกลูกก็นั่งกราบแล้วก็บอกว่าขอให้แม่รวยๆเถิดขอให้แม่เจริญเจริญโอ้โหคือนั่งกราบเฉยๆอ่ะผมว่ามันมีโอกาสนะที่ยังไงก็จะต้องโดนฟาดแต่พอบอกว่าขอให้แม่เจริญเจริญอ่ะมันแบบมันเฮ้ยมันมีแบบแรงคำอวยพรอ่ะมันอึบนะอุ้ยอะไรอ่ะอุ้ยมาไม้ไหนเนี่ยขอให้แม่ไม่แก่ขอให้แม่สวยขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยคุณแม่ตะลึงเลยนะสะอึกเลยนะใจจะตีอ่ะแล้วชาเน็ตก็มาแสดงความคิดเห็นเหมือนกันเต๋อเขาบอกว่าน่าจะเคยเห็นพ่อทำแล้วรอดแล้วก็มีอีกบอกว่าอยู่เป็นมากใครสอนเนี่ยลูกเอ้ยแล้วก็มีเขียนบอกว่าวิธีนี้สงสัยพ่อเคยใช้มาก่อนพ่อสอนวิธีเอาตัวรอดมาดีแล้วก็มีอันนึงบอกทำตามพ่อเวลาพ่อกลับบ้านดึกๆใช่ไหมลูกเออนึกภาพนะถ้าตัดเวลากลับบ้านดึกๆแล้วอย่างนี้เราต้องอวยพรภรรยาว่าขอให้คุณภรรยาเจริญเจริญนะฮะขอให้เมียเจริญเจริญแต่ดูเป็นกรณีนะถ้าเกิดกลับบ้านดึกอย่างเดียวแล้วมาทำอย่างเงี้ยเอาโอเคไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ถ้ามีเรื่องอื่นมาด้วยอ่ะเจริญก็ไม่ลงแล้วล่ะใช่ใช่ๆๆอะไรบ้างเอาก็ถ้าจับได้ว่ามีเรื่องอื่นเนี่ยปวบโกหกนู่นนี่นี่นั่นอ่ะขโมยหรือว่าเป็นแบบมีชู้อะไรอย่างเงี้ยมันใช้กับกรณีนี้ไม่ได้ไม่ได้เออจะมาใจเย็นให้แม่เจริญเจริญแล้วมาใจเย็นไม่ได้ไม่เจริญแล้วคราวนี้ต้องโดนฟาดอย่างงี้ต้องโดนฟาดนะครับผมเป็นคลิปน่ารักที่มาแชร์กันนะคะอ้าวคราวนี้มีอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆนะครับที่อยากจะให้คุณผู้ชมมาติดตามกันนะครับเมื่อวันศุกร์ที่11พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับพลเอกสิงห์ไพรนะครับผมรองประธานวุฒิสภาคนที่1ในฐานะประธานกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนพร้อมด้วยสมาชิกวุฒิสภาลงพื้นที่ณฝายชุมชนบ้านนาเบี้ยตำบลนาโป่งอำเภอเถินจังหวัดลำปางนะครับเพื่อพบปะประชาชนพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะร่วมกับหน่วยราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องพร้อมด้วยประชาชนในพื้นที่ในประเด็นการบริหารจัดการน้ำครับถูกต้องแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะสำหรับฝ่ายบ้านนาเบี้ยนี้นะคะเป็นฝ่ายที่เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชนเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภคและการประกอบอาชีพค่ะอีกทั้งยังเป็นการเป็นทําเป็นแหล่งเก็บกักน้ำเพื่อรักษาผืนป่าเป็นการสร้างความมั่นคงและสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับชุมชนอีกด้วยค่ะสำหรับข้อมูลนะครับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเรื่องฝ่ายชุมชนซึ่งเป็นแนวทางการบริหารจัดการน้ำที่เป็นพื้นฐานการดำรงชีวิตของประชาชนเนี่ยนะครับทางคณะกรรมการเนี่ยจะนำไปดำเนินการสนับสนุนและผลักดันตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาเพื่อประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่ต่อไปครับเมื่อก่อนเราอาจจะไม่เข้าใจว่าทำเพื่ออะไรมีประโยชน์อะไรแต่พอเราเห็นน้ำท่วมหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆที่ธรรมชาติเกิดขึ้นนะเนาะเราจะรู้เลยว่า
มีประโยชน์มากๆ ในการศึกษาแล้วก็เจริญรอยตามแบบนี้นะคะแล้วสิ่งที่ดีก็คือไม่ได้พอรู้ปัญหาปุ๊บแล้วเข้าไปทำเลยแต่ว่ามีการเข้าไปพูดคุยหาแนวทางร่วมกันกับคนที่อยู่ในพื้นที่ก่อนด้วยถูกต้องคนน่าจะเห็นตัวอย่างเยอะจากน้ำท่วมใหญ่ครั้งนี้นะที่จะมีการแชร์กันมีพื้นที่นึงอ่ะที่ทำตามรอยอ่ะครับครับเป็นพื้นที่เกาะกลางน้ำอยู่ที่เดียวที่น้ำไม่ท่วมเพราะทำหนองนาโคกกั้นขึ้นมาอะไรเงี้ยถูกต้องนะก็ทำตามไว้นะคะจะได้อยู่กันอย่างปลอดภัยในอนาคตนะจ๊ะแต่ว่าเรื่องราวอีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนก็กังวลเหมือนกันก็คือเรื่องของสุขภาพช่องปากมีปัญหากันเยอะเหลือเกินทั้งเหงือกทั้งฟันกลิ่นปากกลิ่นปากอะไรก็แล้วแต่มีผลส่งมากต่อเป็นการเป็นโรคร้ายแรงนะคะมีผู้หญิงคนนึงเคยมีปัญหาแบบนี้เดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันค่ะมาต่อกันกับแซ่บทูเดย์นะครับผมวันนี้พูดถึงเรื่องของสุขภาพช่องปากนะครับผมเรื่องของเหงือกเรื่องของฟันเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะปัญหาเรื่องฟันผุแล้วก็กลิ่นปากเองเนี่ยมันส่งผลต่อเรื่องของภาพลักษณ์ของเราอยู่แล้วนะครับผมวันนี้เดี๋ยวเราจะมีผู้เชี่ยวชาญที่จะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ปัญหาทั้งช่องปากเลยนะครับคุณมิ้นสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกันบ่อยๆแหมทำงานด้วยกันหลายทียังไงล่ะเคยมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพช่องปากเรื่องอะไรคือจริงๆแล้วปัญหาช่องปากนี่นะมิ้นเชื่อว่าหลายคนอาจจะเคยเป็นเช่นมีกลิ่นปากฟันผุมีแผลในช่องปากหรือบางทีเนี่ยมีความรู้สึกว่าช่องปากสะอาดก็จริงแต่ทำไมลมหายใจไม่สดชื่นนั่นเป็นเพราะว่าเรานะคะรับประทานอาหารเกือบทุกประเภทที่มีน้ำตาลน้ำตาลคุณผู้ชมเป็นแหล่งสะสมนะคะของแบคทีเรียต่างๆน้ำตาลเนี่ยมันจะอยู่ในพวกข้าวขาวกับข้าวน้ำผลไม้น้ำอัดลมหรือแฝงตัวอยู่ในผลไม้นะคุณผู้ชมเวลาเรากินๆเข้าไปปุ๊บเนี่ยบางอย่างเนี่ยถูกกระบวนการการบดการย่อยของฟันที่ขบกัดเขาเจอน้ำลายที่เป็นเอนไซม์เป็นกระบวนการของการย่อยให้ลงกระเพาะอาหารส่วนหนึ่งเนี่ยลงไปกันในกระเพาะอีกส่วนหนึ่งเนี่ยไปฝังตามซอกเหงือกซอกฟันของเรานะคะไอเศษคราบน้ำตาลพวกนี้มันเป็นอาหารของพวกแบคทีเรียที่อยู่ในปากเราถ้าสมมติว่าเราเอาคราบน้ำตาลออกไม่หมดหรือเศษอาหารออกไม่หมดปุ๊บอ่ะมันจะกลายเป็นพวก
เหมือนขยะเปียกง่ายๆแล้วมันมีอาหารอะไรล่ะที่มันไม่มีน้ำตาลมันไม่มีนะมันไม่มีใช่ไหมฮะใช่แล้วเราจะต้องทานเช้ากลางวันเย็นเช้ากลางวันเย็นบางทีมีขนมอะไรอีกอยู่ในเครื่องดื่มอีกพวกน้ำตาลมันก็จะเกาะกันอยู่อย่างนี้ยิ่งไปเป็นอาหารของแบคทีเรียที่อยู่ในปากของเราฟันของเราก็จะสะสมพวกคราบน้ำตาลไปเยอะมันจะกลายเป็นคราบพลักหรือว่ากลายเป็นพวกคราบหินปูนแล้วเราก็ต้องไปขูดแล้วก็เจ็บเหลือเกินถ้าไม่ขูดแล้วทิ้งไว้มันก็จะกัดนะคะมันก็จะกัดทำให้ฟันเราเป็นรูแล้วทำให้เราฟันผุมันผุตรงฟันหน้าฟันเอยอะไรพวกนี้อ่ะมันยังไม่ทรมานมันก็ผุได้ทุกซี่อ่ะนะฮะมันยังไม่ทรมานเท่าฟันข้างในใช่ๆๆแต่ถ้าผุฟันข้างในเรามองไม่เห็นไงคุณผู้ชมพอเรามองไม่เห็นปุ๊บต้องเจอมือหมอเลยแล้วเสียวฟันเมื่อไหร่เราถึงได้ไปเจอหมอแล้วหมอทำไงขุดใช่เนี่ยมาขุดให้เป็นรูแล้วถึงเอาวัสดุอุดฟันอุดเวลาเจ็บไหมทรมานฟังมิ้นท์นะทำให้เข้าใจเมื่อก่อนโกรธหมอนะทำไมต้องแซะเข้าไปในเหงือกด้วยอ่ะขูดหินปูนก็ขูดหน้าฟันไปตีที่เห็นน่ะแต่จริงๆแล้วพอมิ้นท์อธิบายนะอ๋อมันลงไปสะสมตามซอกเหงือกเขาถึงต้องแงะคว้านขึ้นมาใช่มันเลยเจ็บนี่ไงมันเลยเจ็บเพราะฉะนั้นเราจะทำยังไงให้ฟันเราเนี่ยไม่มีคราบหินปูนฟันไม่ผุไม่มีกลิ่นปากก็ต้องเอาไอ้คราบน้ำตาลพวกนี้ออกมาทีนี้เนี่ยคุณหมอฟันผู้คิดคนน้ำยาบ้วนปากอินเตอร์ครีนตัวเนี้ยท่านเจอคนไข้ 90% นะคะที่ดูแลฟันอย่างดีแปรงฟันเช้าเย็นถูกวิธีครึ่งปีเจอหมอครั้งนึงกลับไปก็ยังฟันผุอยู่เดิมนั่นถือว่าเป็นคนที่ดูแลรักษาสุขภาพช่องปากดีมากเลยนะใช่เพราะคนไข้ของคุณหมอเนี่ยบอกเลยว่าปฏิบัติตามที่คุณหมอสั่งแต่ทำไมกลับมาฟันผุต้องขูดหินปูนทุกครั้งคุณหมอก็สงสารคนไข้แล้วก็ไม่อยากให้คนไข้ทรมานก็เลยคิดว่าอ๋อสาเหตุมันมาจากไอ้คราบน้ำตาลพวกนี้แหละในเมื่อเราต้องกินเขาหยุดเขาไม่ได้งั้นเราเอาเขาออกละกันคุณหมอคิดคนน้ำยาบ้วนปากอินเตอร์ครีนตัวนี้ออกมาโดยใช้สมุนไพร3ตัวคุณผู้ชมก็คือการพูใบสะระแหน่แล้วก็ดอกพิกุลวิธีการของเขาก็คือผ่านกรรมวิธีนะคะออกแบบในรูปแบบของน้ำนมแบบนี้คุณผู้ชมเป็นสมุนไพรแต่ไม่มีกลิ่นสมุนไพรเลยและวิธีการใช้งานก็ง่ายมากนะคะก็คือเทออกมาเทเลยเนาะเทออกมาอย่างเงี้ยคุณผู้ชมถ้าสมมุติเริ่มแรกคุณเริ่มใช้แรกๆนะคุณอาจจะเทแค่เซต1ส่วน3ของแก้วก็ได้นะคะ คือค่อนแก้วก่อนแบบนี้แบบนี้เนาะไม่ต้องเทเต็มแก้วไม่ต้องเต็มแก้วค่ะแค่น้อยๆก่อนให้ชินกับกลิ่นของน้ำยาบ้วนปากอินเตอร์ครีนแต่มันไม่ได้แบบว่าเป็นกลิ่นสมุนไพรนะแต่บางคนอาจจะไม่คุ้นกลิ่นกับน้ำยาบ้วนปากสูตรนี้นะคะคุณก็ใส่น้ำเปล่าเทให้เต็มนะเทให้เต็มเพื่อให้มันเจือจางแล้วก็กลัวปากก็พุบบ้วนออกมานะคะแต่ถ้าคุณชินแล้วให้คุณเทออกมาแบบนี้ครึ่งแก้วนะคะแล้วก็เทน้ำเปล่าให้เต็มแก้วแต่อย่างมิ้นท์อ่ะใช้มา2ปีแล้วก็คือกระดกเลยอ๋อก็ฮะจริงขวดเหรอกระดกข้างขวดนี้เลยเดี๋ยวกระดกจะขวดกระดกจะขวดในปริมาณที่พอดีว่าเราทั้งขวดเลยนะเอาคลุกเนี่ยเราจะกะถูกว่าครึ่งฝามันเป็นยังไงก็ปุ๊บๆเราก็บ้วนออกมาปรากฏว่าครั้งแรกที่คุณจะได้มันจะออกมาแบบนี้คุณผู้ชมนี่คือสีของคราบอาหารที่ติดอยู่ในบริเวณเหงือกและซอกฟันเหรอใช่มันคือเศษอาหารคราบน้ำตาลที่มันติดอยู่ตามซอกฟันแล้วก็ซอกเหงือกตรงนี้และน้ำยาบ้วนปากอินเตอร์ครีนคือเขาจะทำงานเหมือนไหมขัดฟันเหมือนแปรงฟันเหมือนเครื่องมือหมอคือเขาจะไปคือถ้าเป็นเครื่องมือหมอเขาจะไปแซะใช่ไหมแต่อันนี้ไม่ต้องแซะค่ะเขาจะดูดพวกคราบน้ำตาลเศษอาหารตามซอกฟันซอกเหงือกที่มันลึกๆอ่ะออกมาสิ่งที่คุณได้คือ1ลมหายใจสะอาด2ฟันคุณค่ะเอาลิ้นดูนี้เลยมันจะลื่นๆพอใช้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆคุณผู้ชมสังเกตฟันอ่ะมันจะเริ่มชิดกันแบบนี้แล้วเหงือกอ่ะคุณผู้ชมเมื่อมันไม่มีเศษอาหารไปเกาะมันไม่มีคราบหินปูนเกาะเหงือกมันจะรัดฟันและแข็งแรงขึ้นมันจะฟูกลับมาเหมือนใช้คำว่าฟูกลับมาใช่ฟันของเราก็จะแบบสมบูรณ์แข็งแรงเหงือกก็จะแบบแข็งแรงกลิ่นปากก็จะไม่มารบกวนนะคะฟันก็จะไม่ผุคุณผู้ชมแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือลมหายใจสดชื่นแล้วฟันและเหงือกแข็งแรงอันนี้การันตีโดยผู้ใช้จริงทั่วประเทศแพงไหมล่ะหนึ่งขวดแบบนี้คุณผู้ชม350 บาทแต่มาแล้วก็ต้องพิเศษหน่อยคุณมิ้นมาที่500 บาทพิเศษ500เดี๋ยวขวดละ350แล้วทำไมมาพิเศษเพิ่มราคาขึ้นมาล่ะนะคะ1 ขวด 350นะคะถ้าไปซื้อหน้าคลินิกคุณหมอหรือว่าไปซื้อในเพจน้ำยาบ้วนปากอินเตอร์ครีนทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษเราขาย1 ขวด 350 บาทเพราะขวดหนึ่งการันตีถ้าใช้คนเดียวเกิน2 เดือนอยู่แล้วแต่วันนี้คุณหมอบอกว่าเอาไปให้คุ้มเอาไปให้แบบเซตครอบครัวใช้แล้วให้ใช้ทุกคนในครอบครัวหรือบางคนอาจจะซื้อเป็นของฝากของขวัญถวายให้กับพระก็ได้เป็นสังฆทานตัวนี้ใช้ได้นะคะ1 ขวด 350 บาทวันนี้เอาเป็นเซต
3ขวด 1,050 บาทแต่ถ้าคุณโทรด่วนตอนนี้ทัน50สายแรกคุณเอาฟรีๆไปอีก2ขวดไปเลยจ่ายเท่าเดิม 1,050 บาทแต่ได้5ขวด5ขวดแต่ต้องโทรให้ทัน50สายแรกคุณผู้ชมถ่ายรูปไว้ก่อนก็ได้สแกน QR โค้ดหน้าจอก็ได้หรือโทรก็ได้50สาย3ช่องทางใครเร็วใครได้0853458833 0853458844ย้ำเบอร์เนาะ0853458833 0853458844หรือสแกน QR code หน้าจอก็ได้หรือคุณผู้ชมนะคะจะเข้าไปซื้อใน เพจของน้ำยาว่นปากอินเตอร์คลีนก็ได้นะคะและถ้าคุณจะได้ราคานี้ไหมฮะราคานี้ราคานี้ถ้าซื้อในเพจนะ1ขวดขาย350ก็ถ้าซื้อที่เราถูกกว่าที่เราถูกกว่าซื้อในรายการซื้อที่แซ่บทูเดย์นี่แหละพอแซ่บทูเดย์เนี่ย5ขวด 1,050 บาทแล้วก็ส่งฟรีทั่วประเทศด้วยไม่ต้องเสียค่าจัดส่งด้วยส่งฟรีทั่วประเทศเพราะจริงๆเนี่ยหลายครั้งเวลาที่เราจะซื้อของโดยเฉพาะที่เป็นของเหลวเนี่ยน้ำเราจะคิดหนักนะเพราะว่าเรื่องราคาค่าส่งบางทีอาจจะแพงกว่าของที่เราซื้อนะฉันขายของอยู่มีหลักร้อยขึ้นแน่ๆค่าส่งอ่ะใช่เพราะ5ขวดค่าส่งอย่างน้อยต้อง100ถึง200บาทถูกต้องแล้วใกล้ๆคิดอีกทีแต่วันนี้ไม่ต้องถ้าคุณกดทัน50สายแรกคุณเอา5ขวด 1,050 บาทนะแล้วก็ส่งฟรีด้วยแต่ถ้าจะให้เราไปเก็บเงินปลายทางเราขอคิดเพิ่ม50บาทค่าดำเนินการในการเก็บเงินปลายทางเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้ย้ำคุณผู้ชมนะว่าน้ำยาบ้วนปากอีเดอร์ครีนใช้แล้วจะได้อะไรบ้างส่วนตัวมิ้นเลย1เลยบ้วนปุ๊บลมหายใจสดชื่นคุณจะใช้เช้ากลางวันเย็นหลังอาหารได้หมดก่อนนอนได้หมดนะคะตื่นเช้ามาลมหายใจสดชื่นไม่มีขี้ฟันและที่สำคัญเอาลิ้นดุลได้เลยฟันลื่นนะคะและใช้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆฟันจะชิดการเหงือกจะชิดการจะแข็งแรงและอยู่กับเราได้ตลอดชีวิตน้ำยาบ้วนปากเดียครีนช่วยรักษาแผลในช่องปากใครที่แบบว่าร้อนในเป็นแผลในช่องปากเหงือกถลอกบ่อยนะคะและเป็นโรคเกี่ยวกับเขาเรียกปริทันในปากอ่ะอันนี้มันเกิดจากภูมิคุ้มกันตัวเองนะก็คืออมไว้เลยค่ะประมาณ30วิแล้วบ้วนปากไปตัวนี้จะช่วยรักษาแผลในช่องปากได้ด้วยย้ำโปรยอีกครั้งนึงเหลือไม่ถึง50สายแล้วนะคุณผู้ชมขายดีมากน้ำยาบ้วนปากอินเตอร์ครีน1ขวด350บาทวันนี้คุณเอาโปรไปเลยโทรทัน50สายแรก3ขวดแถม2ขวดแต่จ่ายแค่ 1,050 บาท50สายแรกเร็วที่สุดนะคะกดมาได้เลยนะคะที่เบอร์โทรศัพท์0853458833 0853458844หรือสแกน QR code หน้าจอก็ได้หรือนะคะเข้าไปใน เพจน้ำยาบ้วนปากอินเตอร์ครีนก็ได้จ้าจ้าครับผมนะฮะอันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณมิ้นท์นะครับที่มาบอกโปรดีๆจากน้ำยาบ้วนปากอินเตอร์ครีนด้วยให้เรานะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาครับเรื่องของค่าไฟที่เขาบอกว่าปีหน้าจะมีการปรับลดเนี่ยตกลงมันจะขึ้นหรือมันจะลงเดี๋ยวมาลุ้นกันฮะได้ข่าวว่าจะขึ้นWe'll be right back.
าถึงช่วงสุดท้ายนะครับอย่างที่บอกเรื่องของค่าไฟนะฮะเข้าเรื่องเลยละกันเพราะว่าจริงๆแล้วเขาบอกว่าทำใจรอได้เลย3ทางเลือกสำหรับค่าไฟปีหน้านะฮะปรับขึ้นค่าไฟ FT งวดเดือนมกราคมถึงเมษายนนะฮะซึ่งคาดว่าจะส่งผลให้ค่าไฟฟ้าเนี่ยเพิ่มขึ้นตั้งแต่ 5.37 ถึง 6.03 บาทต่อหน่วยนะครับผมโดยการประชุมกกพ.เนี่ยได้คำนวณประมาณค่า FT สำหรับงวดเดือนมกราถึงเมษาปีหน้านะครับโดยมีการนำค่า FT ประมาณการและแนวทางการจ่ายภาระต้นทุนคงค้างที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยส่งผลให้ค่า FT เนี่ยปรับเพิ่มขึ้นโดยแบ่งเป็น3กรณีครับแล้วก็เปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนผ่านเว็บไซต์กกพ.ระหว่างวันที่14ถึง27พฤศจิกายนก่อนที่จะพิจารณาและประกาศผลอย่างเป็นทางการในวันที่1ธันวาคมนะฮะเพื่อบังคับใช้ต่อไปซึ่งสำหรับทั้ง3กรณีนะคะก็คือกรณีที่1ค่ะค่า FT เรียกเก็บจำนวน 224.98 สตางค์ต่อหน่วยปรับเพิ่มขึ้นเป็น 6.03 สตางค์ต่อหน่วยนะคะกรณีที่2ค่ะค่า FT เรียกเก็บจำนวน 191.64 สตางค์ต่อหน่วยปรับเพิ่มขึ้นเป็น 5.70 สตางค์ต่อหน่วยค่ะกรณีที่3นะคะจากค่า FT เรียกเก็บ 158.31 สตางค์ต่อหน่วยปรับเพิ่มขึ้นเป็น 5.37 สตางค์ต่อหน่วยค่ะหมดแล้ว3กรณีไม่มีกรณีที่4ที่ปรับลดใช่ไหมฮะไม่มีนะมีแต่ปรับเพิ่ม นี่ปวดหัวอยู่นี่แสดงว่าเราก็ต้องประหยัดไฟกันมากขึ้นกันละกันนะคะคแล้วก็ช่วยกันลดโลกร้อนเราจะได้ไม่ต้องใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเยอะเนาะช่วยกันประหยัดพลังงานใช่ค่ะแซ่บทูเดย์หมดเวลาลงแล้วนะคะกลับมาเจอกับเรา2คนได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ